หลังคาก็ใกล้เสร็จแล้วพอได้พอกันแดดกันฝนได้นิดหนึ่งก็จะเย็นขึ้นเยอะนะมุงจากนะอุปถากตัวแทนคณะศิษย์ได้เสนอมาตรงนี้ก็ดีคิดจะทำหลายทีแล้วเหมือนกันนะยังไม่มีโอกาสได้จังหวะพอดีนะก็ค่อยๆทำไปนะพวกเราก็จากะมาช่วยกันดีนะหนังสือวันนี้เห็นเขาจะมาส่งอีกนะ 20,000 เล่มนะอนาปากับอะไรโสดาบันหรืออะไรเนี่ยนะหรือสาธยายไม่แน่ใจพิมพ์หนังสือทีก็เยอะนะ 20,000 เล่มนี่ประมาณ 600,000 กว่าบาทนะแต่เราได้แจกไปทั่วทุกที่นี่ก็นะได้ประโยชน์นะหนังสือก็ทยอยพิมพ์อยู่ตลอดเวลานะเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นพระสัทธรรมนะนี่เราทำเป็นประจำอยู่ตลอดนะคลิปที่ออกไปนะได้ประโยชน์กับหลายคนก็คอมเมนต์กันมานะเกี่ยวกับการทำอาหารนะเกี่ยวกับการอุปถากตอนไปอินเดียนะก็คอมเมนต์ดีๆมากันนะสร้างอะไรอ่ะกุศลกรรมบท40นะด้วยการสรรเสริญการชักชวนการยินดีนะเวลาเราเห็นใครทำความดีเราก็สรรเสริญอนุโมทนานะสรรเสริญมานี่เป็นเหตุให้ได้กุศลกรรมบท40นะมีการชักชวนมีการยินดีนี่พุทธเจ้าตรัสว่านอกจากตนเองทำแล้ว10ชักชวนได้อีก10สรรเสริญได้อีก10ยินดีได้อีก10นะเป็นกุศลกรรมบท40นะที่ท่านนิยมคนนี้ก็บอกว่าอนุโมทนาสาธุกับบุญกิริยาของที่น้องตาได้กระทำเป็นอธิเลกนะเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอด้วยวิริยะความเพียรน่าสรรเสริญอย่างยิ่งนะด้วยความรักและความชื่นชมน้องตาอย่างมากมายพี่ได้มีโอกาสเห็นน้องตาบ่อยครั้งเหมือนเดิมทางพุทธศนะเรียวนะช่องที่ทางวัดใส่ทอดไปก็คือทางช่องพุทธวจนะเรียวนะเราจะได้ทราบกิจกรรมของทางวัดนะว่าบิณฑบาตเมื่อไรนะให้ธรรมะเมื่อไรอะไรก็ตามเวลาที่ถ่ายทอดสดตรงนั้นนะเราจะได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับทางวัดได้ถูกต้องนะจะได้รู้กิจของคณะสงฆ์นะแล้วก็ภารกิจต่างๆที่ทางวัดมีนะกิจกรรมต่างๆเราจะได้ทราบนะก็บอกว่าช่วงที่น้องตาไม่สบายพี่ไม่ค่อยได้เห็นน้องตารู้สึกเหมือนขาดความเป็นปกติในชีวิตบางอย่างขาดหายไปก็แสดงว่าฟังกันประจำนะ อีกคนบอกว่าเมนูใหม่มาแล้วนะหอยทอดนะเมนูที่ไม่เคยอยู่ในหัวเลยไกลมากตอนนี้อยู่แค่เอื้อมแล้วน้องตาทำได้ง่ายๆอย่างนี้เลยแถมน่าอร่อยมากๆเดี๋ยวทำตามแน่นอนคนนี้ได้ประโยชน์ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณพ่อนะโกรธกับคุณพ่อมา 2-3 ปีหลายปีได้ลองทำอาหารนะไปให้คุณพ่อทานก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันขึ้นนะกับคุณพ่อนะแล้วก็เลยได้มีการฟังธรรมต่อมานะก็ได้ประโยชน์แล้วก็ขอบคุณอร่อยแบบมีมากนะไม่เคยผิดหวังเลยพี่ทำตามแทบจะทุกเมนูนะ
ให้คนในครอบครัวได้ทานกันเขาก็งงกันว่าเมนูพวกนี้ทำกินกันเองแล้วจะออกมาอร่อยได้เหมือนที่ร้านไหมนะพี่ก็เปิดรูปผู้ถ่ายทอดเทคนิควิชาให้เขาดูนะจนรู้จักน้องตาเขาชมกันว่าสวยและเก่งก็เลยเปลี่ยนมาคุยเรื่องน้องตาไปเลยนะน่ารักที่สุดก็ตัวแทนคณะศิษย์ของเรานี่แหละนะขอบคุณน้องตามากๆที่สละเวลาพักผ่อนมาทำให้นะขอบคุณน้องเอที่ช่วยเพิ่มสีสันและทีมงานอนุโมทนาสาธุนะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ดีๆนะโยมมีคนก็บอกว่าเจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนที่พระอาจารย์ถ่ายทอดบอกสอนจริงๆครับเดี๋ยวจะลองไปทำดูครับนะนี่ก็บอกว่า เป็นเมนูที่ยากแต่มีทำให้ดูง่ายเสมอนะบอกทุกขั้นตอนอย่างละเอียดขอขอบคุณในความขยันถ่ายทอดของมีนะหนูจะไปทำทานที่บ้านบ้างนะนี่ก็บอกว่าทำไมมีหยิบจับอะไรแลดูง่ายไปหมดนะตอนแรกฟังชื่อหอยทอดบอกดูยากไปเลยนะแต่ทำไมดูทำง่ายมากๆนะบอกมีเป็นแรงบันดาลใจค่ะนะก็หลายคนได้ตัวแทนคณะศิษย์เป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆแม้จะทำไม่เป็นแต่มีความใส่ใจก็สามารถทำได้เป็นนะนี่ก็บอกว่าขยันในการทำอาหารเพื่อไม่ให้ขาดปุ๊บเป็นมูลรากในการทำอาหารนะเขาก็ได้นำไปทำเองนะฝึกทำเองพวกข้าวมันไก่อร่อยแบบมีทานเองรู้สึกอร่อยมากครับทำให้ผมได้มีวิธีทำอาหารนะสูตรอร่อยแบบมีถ้ามีโอกาสผมอยากจะให้ทำให้คุณแม่ทำให้แม่และพ่อทานครับก็เรื่องอาหารนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารนะพุทธเจ้าตรัสไว้สองอย่างนะอาหารกับวิญญาณนะถ้ามีอาหารไม่มีวิญญาณก็ตายมีวิญญาณไม่มีอาหารก็ตายนะนี่สองอย่างนะอาหารก็เป็นเรื่องจำเป็นนะพุทธเจ้าจะเรียกว่ากัพพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวอาหารคำข้าวนี่ถ้าของเทวดากามภพนะก็จะเป็นอาหารที่เป็นทิพย์ถ้ามนุษย์นี่เป็นอาหารหยาบนะก็เป็นหนึ่งในอายตนะที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันมีผลถ้าเป็นเจ้านายกับลูกน้องก็พระองค์ก็ให้เจ้านายทำหน้าที่คือแบ่งของมีรสชาติประหลาดให้นะคือให้กินของอร่อยนะอันนี้ก็คือวิธีการผูกใจลูกน้องนะลูกน้องก็จะรักนะแล้วก็เชื่อฟังนะเจ้านายและเป็นหน้าที่ที่เจ้านายควรทำต่อลูกน้องนะคือแทนคณะศิษย์ก็ทำอาหารให้ทีมงานประจำนะทานนี่ก็ทำตามที่พุทธเจ้าบอกนะ ได้คุยกับหลายคนก็นำสิ่งนี้ไปใช้นะก็บอกมีลูกน้องเขาอยู่คนเนี่ยเจ้านายเขาพาไปทานของอร่อยนี่เขาพูดชมให้ฟังตลอดเลยนะก็เขาก็เลยมานึกถึงพระสูตรของพุทธเจ้าว่าอ๋อทำไมพุทธเจ้าให้เจ้านายเนี่ยรู้จักแบ่งปันของอร่อยหรือของมีรสชาติแปลกให้นะกับลูกน้องนี่ถ้าใครเป็นเจ้านายนะดูแลลูกน้องในบริษัทในกิจการงานก็นำไปใช้ได้นะ แล้วก็เรื่องอาหารนี่ยังลิ้นเนี่ยนะผัสสะทางลิ้นนี่เกี่ยวข้องกับทุกอายตนะเลยตาเห็นรูป
ลิ้นก็ชอบด้วยนะถ้าตาชอบลิ้นชอบด้วยตาเห็นอาหารลิ้นก็ขอด้วยนะหูฟังเสียงเรื่องอาหารลิ้นขอด้วยนะจมูกได้กลิ่นอาหารลิ้นขอด้วยนะลิ้นนี่พ่วงทุกอายตนะเลยนี่เป็นความพิเศษอย่างถ้าโยมมองเห็นรูปสวยเนี่ยหูไม่ได้สนใจนะหูฟังเสียงเพราะจมูกก็ไม่สนใจหูนะจมูกไม่สนใจตานะแต่ลิ้นนี่สนใจทุกอายตนะนะพุทธเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวนี่ทำยังไงคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยละสังโยชน์ได้5เลย5เบื้องต่ำนะเรื่องผัสสะทางลิ้นนี่เป็นอะไรที่พิเศษนิดหนึ่งนะกัพพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวนะก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอยู่นะทานมากไปก็เป็นโทษทานน้อยไปก็เป็นโทษพุทธเจ้าก็ให้เป็นยังไงโภชเนมัตตัญญุตาทานพอดีนะพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่มาเขาเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยอิ่มอึดอัดมาตลอดเลยพุทธเจ้าก็รู้ละก็เลยแนะนำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลทานแต่พอดีนะให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยแหมก็อย่างว่านะพระราชาก็อาหารก็เพียบนะก็ทานเต็มที่เลยนะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าทีไรก็อิ่มจนอึดอัดนะแต่พอพระเจ้าแนะนำไปแล้วก็ทานพอดีเขาโอ้กลับมาชื่นชมพระเจ้ามากบอกเขารู้สึกกระปี้กระเป๋ามีกำลังนะอาพาธก็ลดลงนะแต่นั้นถ้าพวกเราโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยทานแต่พอดีเนี่ยการเกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะทานแต่พอดีพอดียังไงนะพุทธเจ้าบอกเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยก็คือทานแล้วจะใส่ให้มันเต็มนะก่อนเต็มนิดนึงเนี่ยให้หยุดเว้นก่อนนะถ้าเราทำได้นี่ถือว่าดีมากไม่ใช่การขัดเกลากิเลสตรงนี้เช่นบางคนก็ไปเลือกไม่ทานอาหารที่ชอบดีกว่าไปกินของที่ไม่ชอบแต่กินของที่ไม่ชอบก็กินเกินพอดีอิ่มเกินอันนี้ก็ผิดอีกนะนั้นอยากจะทานของชอบก็ทานไปนะทานของมีประโยชน์ของชอบอะไรแต่ถ้าทานพอดีเนี่ยจะเข้าหลักของพระพุทธเจ้านะนี่เป็นหลักการที่พุทธเจ้าวางไว้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะและนำไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องการเสพการบริโภคอะไรก็ตามนะถ้าเราตั้งอยู่บนความพอดีก็ชื่อว่าเราเนี่ยรู้จักกำจัดความอยากในผัสสะหรือสัมผัสนั้นๆได้นะนั้นเราก็ต้องฝึกอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ทุกวันนะยิ่งเราทานอาหารวันละ3มื้อเราก็ฝึกได้ทุกมื้อเลยนะและเรื่องของอาหารนี่ยังเป็นการช่วยให้เราฝึกอะไรสำคัญมากเลยนี่กอกไหมฝึกละความตระหนี่นะพระเจ้าให้ทำยังไงให้แบ่งปันอาหารก่อนบริโภคนะก่อนที่เราจะบริโภคเนี่ยให้เราแบ่งปันให้ทานนะเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคนะความตระหนี่เป็นมลทินจึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นเพราะนั้นถ้าเรารู้ผลแห่งการให้ทานเราก็จะรู้จักแบ่งปันนะดังนั้นวิธีการฝึกง่ายๆที่พุทธเจ้าแนะนำก็คือให้ทานก่อนที่จะบริโภคแม้คำข้าวคำสุดท้ายยังเหลืออยู่แต่ถ้าผู้รับทานยังมีอยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้นนะก็จะแบ่งคำข้าวตรงนั้นให้กับผู้ที่รับทานนะที่เราเห็นว่ายังมีอยู่
การแบ่งของกินนี่แบ่งยากนะมันจะเกิดความหวงยมลองแบ่งของกินนั่งในโต๊ะกับแม่พ่อพี่น้องด้วยกันอย่างเงี้ยนะเราจะกินแบ่งจะเห็นรู้สึกเอาชิ้นเล็กไปเอาชิ้นใหญ่เราเก็บไว้เอานี่ไปนะมันจะมีการหวงนิดๆเราจะได้เห็นความรู้สึกในใจเราที่เราปรุงแต่งนะถึงแม้เราจะได้กินมื้อหน้าอีกก็ตามแม้แต่มื้อเนี้ยมันจะหวงไว้ก่อนนะการละความตระหนี่อันเป็นมลทินให้ของที่ให้ได้โดยยากให้ยากนะเรื่องกินให้ยากงั้นการแบ่งปันตรงนี้การทำตามที่พุทธเจ้าสอนตรงนี้กับพลีกาลาหานเนี่ยเป็นเหตุให้ราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้นั้นกำหนดรู้ได้และเมื่อเขากำหนดรู้ได้นะเขาละได้นะสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีนะละสังโยชน์ได้5ข้อเลยนะโดยวิธีการปฏิบัติในเรื่องของกัปปลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวนะดังนั้นเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเรามากนะแต่เราก็มองข้ามไปนะเรามองข้ามความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไปมากพอสมควรมาดูหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เหมือนว่าไม่มีบทบาทและไม่มีความสำคัญนะจะเป็นหน่วยงานแบบท้ายๆเลยท้ายแถวนะทั้งที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากเทวดาเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์นะเขามีอาหารอันเป็นทิพย์แต่ถึงเทวดาจะได้สิ่งนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีนะแต่มนุษย์ก็ได้ความพิเศษมากกว่าเทวดาใน3สิ่งคือการมีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์นะที่เทวดาไม่มีและเทวดาอยากได้ซึ่งทำให้เทวดานั้นเวลาจะตายแล้วปรารถนาตั้งความปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรืออวยพรกันให้ได้ไปสู่สุคติคือการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดา พวกเราเป็นมนุษย์ถ้าจะตายกันเนี่ยอวยพรญาติให้ไปเป็นเทวดาใช่ไหมแต่เทวดาเขาอวยพรกันขอให้ได้มาเป็นมนุษย์ตกลงแล้วใครมันดีกว่าใครไม่ค่อยจะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเป็นอยู่นะเจอพระสูตรนี้ก็ก็แปลกนะคนเรานี่มันสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่พอใจในความเป็นอยู่ของตนเองแต่ทั้งสองภพก็ต่างเป็นสุคติทั้งคู่นะแต่สุคติแบบไหนที่เลิศประเสริฐนะมีสิ่งหนึ่งที่เทวดาไม่เคยมีเลยนะทำให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะเลิศกว่าคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดในเทวโลกนะความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการที่พุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ต้องมาตรัสรู้ในภพมนุษย์เท่านั้นไม่เคยมีการที่พุทธเจ้าไปตรัสรู้ในเทวโลกเลยนะดังนั้นเทวดากามภพรูปภพอรูปภพนี่จะไม่มีว่าพุทธเจ้าไปเสด็จอุบัติขึ้นที่นั้นแล้วเป็นพระพุทธเจ้าที่นั่นแล้วตรัสรู้ที่นั่นไม่มีนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือสวรรค์ชั้นดุสิตทุกพระองค์นะทุกความเป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเราได้เล่าเอาไว้นะดังนั้นบางทีที่เราได้เคยยินมาชาติสุดท้ายของพุทธเจ้าเป็นนั่นเป็นนี้อันนี้ขัดแย้งกันละเห็นนะนะเพราะนั้นก็ต้องดูว่า
อันไหนเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเราก็ใช้ตรงนั้นนะแต่ก่อนเราก็เคยจำเคยได้ยินได้ฟังมาอะไรเวสสันดรเนาะเป็นชาติสุดท้ายนะแต่ไม่ใช่ละนะไม่ตรงกับที่พระเจ้าในพระสูตรนี้มันก็ต้องดูว่า เรื่องไหนเป็นเรื่องแต่งเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ออกจากพระโอษฐ์นี่แหละแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราไปดูในเวสสันดรเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะแต่งขึ้นอยู่ในไหนอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละนะโยมไปเสิร์ชดูก็เจอนะเจอปุ๊บแล้วโยมก็ต้องไล่นะไล่ไปจนถึงต้นขั้วเลยต้นขั้วของการเขียนเรื่องนี้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละนะเราก็จะได้ทราบอ๋ออันนี้แต่งขึ้นใหม่นะแต่พุทธวจนะที่ตรัสบอกว่าพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะแล้วตรัสรายละเอียดมากมายเลยนะ มีสตินะเวลาตายมาก็มีสตินะก้าวลงสู่ครรภ์มีสติอยู่ในครรภ์มีสติออกจากครรภ์มารดามีสติและเรื่องนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ขนาดว่าขนาดจุติลงมาเนี่ยนะแผ่นดินไหวอ่ะนะเป็นหนึ่งในเหตุของการแผ่นดินไหวการประสูติของพระพุทธเจ้านะก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะ เราไปสังเวชนียสถาน4ครั้งนี้เราก็ได้ความได้มา2เรื่องที่ยิ่งใหญ่นะได้เรื่องของเมืองพาราณสีที่เราคงจะไม่ค่อยได้ทราบกันนะว่าเมืองพาราณสีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะเป็นเขตที่เราคงได้ทราบเรื่องของปฐมเทศนาปฐมเทศนาเนี่ยนะเราก็ได้ทราบว่าพระองค์โปรดกับปัญจวัคคีย์นะที่ป่าในป่านี้ป่านี้ก็ตั้งชื่ออาจจะขยับไปนิดนึงจากชื่อเดิมอ่ะนะเราก็อยากให้ทรงจำชื่อเดิมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ก็คือป่าอิสิปตเนมิคทาเยซึ่งอยู่ในเขตเมืองพาราณสีเพราะนั้นสังเวชนียสถาน4ที่สำคัญ1ในนั้นคือสถานที่แสดงปฐมเทศนาซึ่งทำให้เกิดอะไรพระรัตนตรัยครบนะได้มีผู้เดินตามบรรลุตามได้เป็นคนแรกพระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุอะไรโสดาบันนะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้แรกก็เลยทำให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบนะนี่คือวันที่สำคัญนะพระองค์มาที่นี่ก็เพราะพิจารณาหาผู้ที่จะรับธรรมะนี้ได้นะซึ่งสองบุคคลแรกพระองค์มองไปที่อาจารย์เก่าของพระองค์ก่อนนะอุทกดาบทอาราลาดาบทแต่ตายเสียแล้วนะแล้วไปเกิดในเทวดาชั้นอรูปซึ่งเป็นเทวดาที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็หมดสิทธิ์ก็เลยพิจารณาบุคคลถัดมาที่ต้องมีพื้นฐานนะมีพื้นหนึ่งมีพื้นฐานนะปัญจวัคคีย์เห็นปัญจวัคคีย์มีพื้นฐานสองปัญจวัคคีย์มีอุปการะต่อพระศาสดานะดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายหรือแม้แต่อรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเวลาจะอุปการะใครเนี่ยนะจะตอบแทนใครก็ต้องตอบแทนกับผู้มีอุปการะก่อนนะนั่นแสดงถึงอะไรถึงความกตัญญูกตเวทีของพระศาสดาใช่ไหมพระองค์พิจารณาบวกกับพื้นฐานที่ปัญจวัคคีย์มีนะมีสมาธิมาเป็นพื้นฐานแล้วนะก็
เลยเข้าไปโปรดปัญจวัคคีย์ก็จึงเดินทางไปที่ปาอิสิปัตเนมิคทาเยด้วยพุทธจักขุของพระองค์ก็รู้ว่าปัญจวัคคีย์อยู่ที่นี่ ก็เลยเดินทางเข้าไปหานะจากที่ตรัสรู้นะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานะก็เข้าไปปัญจวัคคีย์ที่ป่านี้อยู่ในเขตเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี้ที่เราสืบค้นได้เพิ่มเติมก็คือเป็นเมืองที่พระชาติเก่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สร้างเอาไว้นะสมัยเป็นมหาโควินทพราหมณ์ซึ่งเป็นลูกของโควินทพราหมณ์แล้วมีคุณธรรมที่ดีคือสอนไม่เกินพ่อนะพ่อสอนแค่ไหนสอนแค่นั้นเหมือนพุทธเจ้าสอนบอกภิกขุเลยว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนคำของตถาคตดังนั้นภิกขุต้องไม่สอนเกินพ่อนะพ่อพูดอย่างไรทำอย่างนั้นพูดอย่างไรพูดอย่างนั้นทำอย่างไรทำอย่างนั้นนะนี่คือมาตรฐานเราก็เลยว่าเออทำไมมหาโควินทพราหมณ์เป็นผู้ที่นะได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องและพุทธเจ้าก็ยอมทนที่จะนั่งฟังนะปัญจสิกขะเทพบุตรเล่า เล่าเรื่องเกี่ยวกับมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยนะให้พุทธเจ้าฟังนะซึ่งคนทันเทพบุตรเนี่ยได้รับฟังมาจากสนังกุมารพรหมที่สนังกุมารพรหมเนี่ยลงจากชั้นพรหมมาเล่าให้หมู่เทวดาชั้นดาวดึงฟังเพราะเห็นว่าเทวดาชั้นดาวดึงกำลังมาประชุมกันที่สุธรรมาสภามีทั้งเท้าสักกะแล้วก็เทวดาชั้นดาวดึงมากมายสนังกุมารพรหมก็เลยลงมานะแล้วก็หลังจากการได้กล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าสนังกุมารพรหมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เทวดาชั้นดาวดึงฟังนะปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรได้ไปฟังอยู่ในชั้นดาวดึงด้วยก็เลย นำกลับมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะและหลังจากพุทธเจ้าฟังแล้วเนี่ยปัญจสิกขาเทพบุตรก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยยังทรงจำเรื่องนี้ได้หรือไม่พุทธเจ้าบอกจำได้นะเราคือมหาโควินทพราหมณ์โอ้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปเช็คเข้าไปอ่านให้ละเอียดอีกทีว่าอ้าวเป็นพระชาติหนึ่งของพระเจ้านี่นะเริ่มเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญขึ้นมาละนะก็เลยเข้าไปเก็บรายละเอียดนะในเรื่องนี้นะก็เลยได้เห็นคุณธรรมของมหาโควินทพราหมณ์มากมายนะที่สำคัญอันหนึ่งที่สอดรับกับที่พระเจ้าสอนภิกขุก็คือการสอนไม่เกินพ่อนะการทำไม่เกินพ่อก็เลยได้รับการขนานนามนะจากมหาชนว่าเป็นมหาโควินทพราหมณ์ตั้งชื่อเดียวกับพ่อเลยแต่เพิ่มคำว่ามหาเข้าไปอันนี้เช็คในบาลีแล้วนะมีความต่างกันคือผู้พ่อใช้ชื่อว่าโควินทพราหมณ์ผู้ลูกนะซึ่งสอนไม่เกินพ่อใช้คำว่ามหาโควินทพราหมณ์นะ เสร็จแล้วเราก็ไปดูคุณธรรมต่างๆนะการที่ไม่มีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันนะความไม่โลภนะลูกก็ไม่แย่งชิงราชสมบัติจากพ่อปล่อยให้พ่อครองราชจนสวรรคตแล้วก็ตนเองก็ได้ขึ้นนะครองราชต่อนี่จัดเป็นคุณธรรมที่ดีมากนะแล้วก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วเพื่อนกันที่เป็นหมู่กษัตริย์อีก6องค์ นะก็ช่วยกันสนับสนุนลูกของกษัตริย์นะองค์เนี้ยให้ได้ขึ้นครองราชต่อนั่นคือตัวเองก็ไม่ไปแย่งชิงราชสมบัตินะไม่เอาหมู่เสนาบดีไปแย่งชิงราชสมบัติไม่ก็ตามธรรมลูกเขาควรได้ขึ้นครองราชก็ช่วยกันยก
ย่องเชิดชูให้ลูกของกษัตริย์องค์นี้ได้ขึ้นของราชแต่ก็บอกว่าขอแบ่งสมบัติหน่อยนะลูกของกษัตริย์ก็บอกโอเคได้ถ้าเขาได้ขึ้นของราชเดี๋ยวเขาจะแบ่งสมบัติให้นะพอถึงเวลากษัตริย์ผู้พ่อสวรรคตปุ๊บตัวเองได้ขึ้นของราชเพราะพวกเสนาบดีกษัตริย์ทั้ง6องค์ที่เป็นเพื่อนกันนี้ก็ยกให้ขึ้นของราชจากนั้นก็เสวยสุขนะเสวยสุขอยู่สักพักหนึ่งมหาโควินทพราหมณ์ก็มีความคิดว่าเอ๊ะคนเราเสวยสุขมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะลืมคำพูดนะก็เลยชวนให้กษัตริย์6องค์เนี่ยไปเข้าเฝ้าแล้วก็ให้บอกว่ายังจำคำพูดนั้นได้หรือไม่กษัตริย์6องค์ก็ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ถามกษัตริย์องค์นี้ว่ายังจำคำพูดได้หรือไม่เขาบอกได้นะเราจำได้ว่าเราจะแบ่งราชสมบัติให้นะก็เห็นถึงสัจจะนะของกษัตริย์องค์นี้ว่าเมื่อพูดแล้วก็ไม่ลืมคำพูดของตนเองเนี่ยเราได้เห็นคุณธรรมหลายๆอย่างนะจากนั้นไม่แค่เราก็นึกว่าแค่แบ่งทรัพย์สมบัตินะแต่ปรากฏว่าท่านก็ให้มหาคูณทัพพรามเนี่ยแบ่งแผ่นดินเลยแบ่งแผ่นดินออกเป็น7ส่วนนะตัวเองก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นด้วยแล้วก็แบ่งให้กษัตริย์อีก6องค์ซึ่งเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะแบ่งสมบัติให้แบ่งแผ่นดินให้ปกครอง แล้วมหาโควินทพราหมณ์ก็สร้างเมืองต่างๆหนึ่งในเมืองนั้น หนึ่งใน7นั้นก็คือเมืองพาราณสีอยู่ในแคว้นกาสีนะก็เลยทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อเมืองพาราณสีเนี่ยนะมหาโควินทพราหมณ์เป็นผู้สร้างและเป็นพระชาติเก่าของพระพุทธเจ้าซึ่งพระเจ้ารับรองกับปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรนะในคราวที่ปัญจสิกขะมาเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังจากนั้นไม่พอเราจังหวะนะได้ใช้คีย์เวิร์ดที่ดีไปสืบค้นต่อได้เจอพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับเมืองพาราณสีว่าเมืองนี้ในอนาคตจะอยู่ต่อไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านะเห็นไหมเนี่ยเวลาเราไปเมืองพาราณสีเนี่ยไปดูแม่น้ำคงคาไปดูอะไรเนี่ยเขาบูชาไฟอะไรมันไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นมันยังเป็นแบบปุถุชนทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าของเราเลยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เพราะว่าสี่สังเวยเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกกุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปนะคนที่จะไปดูไปเห็นถ้าเรามีโอกาสก็ไปสี่สังเวนะเมืองนี้ยังอยู่ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านะซึ่งเมืองนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเมืองเกตมตีในเมืองเกตมตีเนี่ยจะถูกปกครองโดยพระเจ้าจักรพรรดิพระนามสังขะนะแล้วพระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกตรัสรู้นะนี่คือสองสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีเมืองนี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนะอย่างดูพระพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยที่มาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยนะในเขตเมืองเนี่ยยมลองดูสิกษัตริย์ทั่วไปไม่มีถึงระดับพระเจ้าจักรพรรดินะแต่พระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในช่วงที่พระเจ้าจักรพรรดิพระนามสังขะอยู่นะในเมืองเกตมตีซึ่งคือเมืองพาราณสีเก่านะเนี่ยแล้วยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นี้เมื่อถึงเวลาอันสมควรได้สละราชบัลลังก์ออกบวชกับพระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะแล้วได้บรรลุเป็นอรหันต์นะได้บรรลุอรหันต์
นี่พุทธเจ้าของเราเล่านะประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะความสำคัญที่เราชาวพุทธควรทราบซึ่งเราเองคงไม่เคยทราบมาก่อนเพราะอาจารย์เองก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะเวลาเราไปพวกทัวร์ทั้งหลายเขาก็มีวิทยากรก็ไม่เคยไปมาหลายครั้งวิทยากรก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะเรื่องนี้ต้องเข้าไปเก็บรายละเอียดไปสังเกตนะเพราะเป็นเรื่องที่ยาวที่ปัญจสิกขาเทพบุตรเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้พระเจ้าฟังเราต้องอ่านมาจนถึงสุดท้ายที่พระเจ้าทรงรับรองสิ่งที่ปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยเล่านะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวพันกับพระศาสดานะเกี่ยวกับเมืองพาราณสีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน4คือเมืองกุสินาราเมืองกุสินาราที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกพระอานนท์ให้ไปที่นั่นเพื่อพระองค์จะทอดทิ้งร่างนะจะปรินิพพานที่นี่ซึ่งพระอานนท์นี่ไม่เห็นด้วยเลยนะแล้วก็ด้วยความเป็นโสดาบันของพระอานนท์นะก็ยังมีข้อสงสัยนั่นโน่นนี่พระอานนท์ก็ซึ่งเป็นเพียงโสดาบันอยู่ขณะนั้นเนี่ยก็เลยเสนอพระเจ้าว่าน่าจะไปปรินิพพานที่เมืองอื่นนะเมืองใหญ่ๆกษัตริย์ที่ศรัทธาพระผู้มีพระภาคมีมากมายก็จะได้กระทำการบูชาพระสรีระได้สมพระเกียรติไรต่อไรพระอานนท์ก็บรรยายไปปรากฏว่าพระเจ้าไม่เอาไม่เห็นด้วยบอกอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นนะเมืองนี้นะเดิมชื่อเมืองกุสาวดีนะกุสินาราเนี่ยเดิมชื่อกุสาวดีเป็นเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิพระนามมหาสุทัศนะเป็นพระชาติเก่าของพระเจ้าอีกเหมือนกันสมัยพระเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเมืองนี้มีความยิ่งใหญ่มากแล้วพระเจ้าบอกว่า พระองค์เนี่ยเคยทอดทิ้งร่างณที่นี้มาแล้วซ้ำกันถึง7ครั้งในสมัยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้ง7ครั้งนะนี่เป็นความซ้ำซ้อนกันที่ยิ่งใหญ่นะที่เราไม่เคยทราบนะด้วยเหตุตรงนี้เราไปสืบค้นและปรากฏว่าพุทธเจ้าบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่8ที่ตถาคตจะทอดทิ้งร่างไว้ณที่นี้นะแล้วท่านตรวจดูทั่วโลกธาตุแล้วนะทั้งมารโลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีที่ไหนเหมาะสมเท่าที่นี้นะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าพูดธรรมดาว่าอานนท์ไปกันเราจะไปทอดทิ้งร่างที่ปรินิพพานที่กุสินารานะเนี่ยแต่นั่นคือพระเจ้าเนี่ยดูด้วยพุทธจักขุดูด้วยเจโตปริยญาณต่างๆเนี่ยตรวจดูทั่วโลกธาตุหมดแล้วที่นี่เหมาะสมที่สุดนะเห็นไหมพระองค์ย้อนพระชาติของพระองค์ไปลึกขนาดไหนที่เห็นถึงการทอดทิ้งร่างซ้ำกันที่นี่ถึง7ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่8ซึ่งเป็นการปิดจบสังสารวัฏของพระองค์นะปิดจบการเดินทางท่องเที่ยวอันยาวนานนะพอฟังแล้วนี่ก็โอ้ไม่มีเมืองไหนเลยที่จะยิ่งใหญ่และเหมาะสมเท่านี้นะเท่ากุสินารานะซึ่งเดิมชื่อเมืองกุสาวดีเป็นพระชาติเก่าของพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามมหาสุทัศนะ พระเจ้าบรรยายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดินะความพิเศษนะความมีโภคทรัพย์รัตนะ7ประการมากมายถ้าเราได้ไปอ่านเราอ่านไปเรื่อยๆนะอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นถึงความที่พระเจ้าบรรยายความยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ปิดจบด้วยอะไร
ปิดจบด้วยว่าทุกอย่างสูญสิ้นไปแล้วนะแปรปรวนไปแล้วจบไปแล้วนะแต่นั้นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในระบบโลกเนี่ยมันมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับทั้งสิ้นนะพุทธเจ้าก็ให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยพระองค์หักมุมมาที่ความไม่เที่ยงความแตกสลายความไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาทั้งหมดนะเราก็จะได้ความสลดสังเวชนะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายนะว่าไม่ว่าจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขมากมายขนาดไหนก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างแปรปรวนหมดนะจบไปแล้วแปรปรวนไปแล้วพระองค์บอกเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนั้นเราอยู่ในทางโลกเนี่ยเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่พอดีพอดีนะเกี่ยวข้องพอดีพอดีนะการได้การสรรเสริญการได้การได้ลาภมาได้สรรเสริญมานะได้ยศมานะได้สุขมาก็ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์สิ่งเหล่านี้คู่กันมาไม่มีใครได้รับสุขอย่างเดียวทุกข์อย่างเดียวสรรเสริญอย่างเดียวนินทาอย่างเดียวไม่มี มันจะมาคู่กันเนี่ยพงเรียกโลกธรรม8ใครสามารถเห็นโลกธรรม8โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของแตกสลายเป็นอนัตตานี่หลุดพ้นได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งในมรรควิธีที่เราอยู่ครองเรือนเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราเห็นโลกธรรม8โดยนัยยะอริยสัจ4มีเกิดมีดับนะแต่นั้นชีวิตทุกคนมันก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้แหละนะได้ลาภมาต้องเห็นความเสื่อมลาภได้ยศมาต้องเห็นความเสื่อมยศได้สรรเสริญมาต้องเห็นความเสื่อมของสรรเสริญนะผัสสะที่น่าพอใจผัสสะที่ไม่น่าพอใจทุกคนได้รับแน่นอนไม่มีใครไม่ได้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยได้รับสิ่งที่น่าพอใจมากกว่าความไม่พอใจฟังอย่างนี้แล้วรู้อะไรขึ้นมารู้มาว่าพุทธเจ้าก็ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันนะเห็นนะพุทธเจ้าก็ได้รับผัสสะสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันแต่น้อยกว่าสัมผัสที่น่าพอใจนะด้วยบารมีของพระองค์นะดังนั้นมันเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยได้มีกำลังใจดังนั้นทุกคนหลายคนมีทุกข์ในชีวิตก็ลองดูพระพุทธเจ้าละกันแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเจอสัมผัสที่ไม่น่าพอใจดังนั้นถ้าเราได้รับสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเป็นทุกข์ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเราบารมีต่ำกว่าพระพุทธเจ้าต้องเยอะนะผัสสะที่ไม่น่าพอใจต้องมากกว่าอยู่แล้วผัสสะที่น่าพอใจคงน้อยกว่านะดังนั้นถ้าเราจะได้รับทุกข์ในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เรานะยอมรับได้และเราก็รู้จักแก้ไขกับมันอยู่กับมันอยู่กับมันด้วยความเข้าใจด้วยการปล่อยวางเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเนี่ยบวชมาเพื่ออะไรเนี่ยมาบวชมาทำอะไรเนี่ยนะถ้าปริพาชกถามเธออย่างนี้เธอจะตอบว่าอย่างไรให้ตอบว่าเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์และถ้าก็ถามต่อว่าแล้วไอ้ทุกข์ของเธอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย
ที่เธออยากจะรอบรู้เนี่ย ให้เธอตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์นะเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นนะนี่เป็นประโยชน์ที่เรานะจะต้องได้รับในการเข้ามาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระศาสดานะมาเป็นสาวกผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นแก่นธรรมนะเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาการเข้าไปเห็นสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้นะเป็นเหตุปัจจัยนะที่จะทำให้เราเข้าถึงความไม่ตายนะเข้าถึงสิ่งที่เป็นเราจริงๆสิ่งที่เป็นเราทุกวันนี้เป็นของปลอมถึงเราจะบอกว่าเป็นเราก็บอกได้แค่ร้อยกว่าปีก็ตายละความเป็นเราหมดไปละนะดังนั้นความเป็นเรารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราเฉยๆเป็นเราความจำได้หมายรู้เป็นเราความคิดปรุงแต่งเป็นเราจิตมโนวิญญาณเป็นเราเราพูดได้ร้อยกว่าปีนะสิ่งเหล่านี้แตกสลายไปไม่มีเราละนะดังนั้นทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวนะให้เราพยายามที่จะเข้าถึงข้อธรรมตรงนี้นะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะเข้าใจและควรจะได้รับแล้วก็มีความเพียรที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ความเกิดและความดับนะอยู่ภายในใจเราตลอดเวลานะทุกขณะที่เราเพลินจะเห็นเกิดทุกขณะที่เราละความเพลินจะเห็นความดับและให้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติตั้งจิตอยู่กับกายนะหลักในการปฏิบัติเพียงแค่ตั้งจิตอยู่กับกายให้มากส่วนใดของกายพระองค์บอกอานาปานสติลมหายใจนะพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอย่างน้อยชั่วลัดนิ้วมือนะพระองค์ก็สรรเสริญพระองค์ก็ชมละถ้าจิตหลุดออกจากลมหายใจไปหลุดออกไปทำอย่างไรพระองค์ให้ละนันทินะนันทิแปลว่าความเพลินให้ละความเพลินทุกครั้งนะละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆละความเพลินเรื่อยๆนะทำเพียงเท่านี้เพียงพอนะเราจะได้นิสัยในการไม่แสวงหาภพไม่เพลิดเพลินในภพนะทำให้ภพนั้นดับเมื่อภพดับชาติจะดับนะสถานที่เกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีการเจริญงอกงามไพบูลย์ในสถานที่นั้นๆในอารมณ์นั้นๆก็ไม่มีเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่มีผืนนาไปตั้งเมล็ดพืชจะงอกขึ้นไม่ได้ดังนั้นการได้มาซึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของเรานั้นเป็นภพต้องพยายามละพยายามทิ้งให้เร็วให้ไวที่สุดเพื่อให้ภพนั้นดับเร็วที่สุดชาติก็จะดับเมื่อชาติดับชรามรณะก็ดับดังนั้นความเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไปสิ้นไปนี่เป็นวิธีที่พุทธเจ้าสอนให้เรานะเพื่อเอาชนะความตายได้ความแก่ความเจ็บความตายต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือการเกิดเกิดมีเหตุมาจากพบสถานที่เกิดดังนั้นสถานที่เกิดมีขึ้นปุ๊บรีบละนะเมื่อสถานที่เกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีการเกิดไม่มีแก่เจ็บตายก็ไม่มีเราจะรู้จักตัวเราที่แท้จริงขึ้นมาทันทีนะอมตะคือความไม่ตายนะก็ฝากข้อธรรมอันประณีตนะที่พวกเราก็นะผู้ที่ตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงสดับก็จะได้รับประโยชน์นะตรงนี้และนำไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่อการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนะแม้ไฟไหม้ผมบนศีรษะ
พระองค์ก็บอกอย่าเพิ่งดับไฟให้มารู้อริยสัจ4ก่อนเป็นความเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาที่เราต้องรู้ต้องทราบนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานนะถวายพัตตาหารแก่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่ได้ทัศนานุตริยะคือการเห็นสิ่งที่ประเสริฐและสวนานุตริยะคือการฟังที่ประเสริฐนะต่างช่องทางพุทธวจนะเรียวนะที่ถ่ายทอดสดอยู่ณเวลานี้ในทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่ได้ปาริจาริยานุตริยะนะคือการบำรุงที่ประเสริฐนะมาที่วัดหรือที่บัญชีของวัดนาป่าพงนะและได้แจ้งมาทางตัวแทนคณะศิษย์ซึ่งได้นำกราบเรียนให้อาจารย์ทราบในทุกๆจาคสัมปทาและอาจารย์ก็ได้ตอบอนุโมทนากลับไปในทุกๆจาคสัมปทานั้นรวมถึงผู้ที่ได้มาประพฤติธรรมร่วมกันธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะได้มาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ